นะก็มาเริ่มต้นกันทีหนึ่งพอใจไหมครับวันนี้นะถ้าพอใจก็เตรียมพิมพ์มาก็แล้วกันพอใจได้อะไรก็ความรู้สึกก็ออกมาให้หมดนะอีกหน่อยก็มาได้ตามความรู้สึกทีหลังใช่ไหมครับมันจะเปิดดูหมดทั้งฝั่งเฟซฝั่ง YouTube นั่นแหละครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตที่บอกว่าคิดอย่างไรคิดอย่างธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติเห็นไหมฟังให้ดีนะคิดแบบธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติแน่ๆคือเราท่านเกิดมาโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติปฏิเสธไหมครับเราท่านเกิดมาตามบทบาทลีลาตามกฎเกณฑ์กติกาของธรรมชาติเถียงลุงไหมเนี่ยเราเกิดมาโดยบริบทของธรรมชาติจบนะต่อมาดำรงอยู่ดำรงตั้งแต่เริ่มแอร์มาถึงนาทีนี้เลยว่าดำรงอยู่มาตามอะไรมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือว่าอยู่อย่างธรรมชาติแล้วก็กินเห็นไหมหรือว่าเดินก็ได้ดำเนินชีวิตก็ได้อยู่อย่างธรรมชาติก็หายใจว่าอากาศเป็นธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติใช่ไหมดำรงชีวิตก็แปลว่ากินเดี๋ยวนี้มันมีคำว่ากินกินอย่างธรรมชาติดำเนินชีวิตอย่างธรรมชาติก็เรื่องกินหลับนอนนี่แหละที่เขาชอบพูดกันจังว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์นั่นไลเลยสับแมวทำไมโอ้ไปไลฟ์สไตล์ทำไมโออย่าไปติดภาษาพวกนี้พูดแล้วโก้งั้นเหรอโอ้ยโก้เข้าไปลุงไม่เคยพูดไลฟ์สไตล์อยู่ในธรรมชาติกินแบบธรรมชาตินอนแบบธรรมชาติดำรงชีวิตธรรมชาติแล้วก็จบชีวิตแบบธรรมชาติห่วยทำไมต้องให้วิทยาศาสตร์มาครอบครองวิทยาศาสตร์พอเวลาโป๊ะเป๊ะมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดเอาป่ะเถียงลุงไหมเนี่ยอย่าบอกว่าเบิกได้นะไม่ยอมนะใช่ไหมครับไอ้พวกเบิกได้เป็นเครื่องมือเข้าไวที่สุดเบิกได้เบิกได้เบิกได้นั่นแหละเป็นเครื่องมือเข้าไวที่สุดนะต้องรู้ทันร่างกายเราเนื้อหนังมังสาเราอย่าให้ใครมาตัดมาต่อเร็วจนเกินไปมันมีทางออกมันมีทางออกนะไม่ใช่ทางเลือกนะนี่ก็เรียกว่าทางออกนี่ถ้าเป็นการแพทย์กับการแพทย์ทางออกโดยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดทางออกใช่ไหมไอ้พวกกินทาอย่าไปกินต้นไม้ใบหญ้าคือทางเลือกเข้าใจไหมอันนี้ไม่ต้องกินอะไรเป็นทางออกใช่ไหมต้องบอกว่าการแพทย์ทางออกทางแพทย์ทางเลือกกินมันยังมีกินอยู่ก็แปลว่าคือไม่กินยาก็ต้องกินพืชกินอาหารนั่นคือเลือกกินแบบนั้นส่วนทางออกไม่ต้องกินไม่ต้องท้าไม่ต้องชีดนี่ทางออกดีไหมครับกำอะไรเป็นนิยามให้เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะมันหายากในนิยามเนี่ยการแพทย์ทางออกไม่กินไม่ท้าไม่ฉีดสิ่งนั้นคือเรื่องพลังงานอย่างเดียวทีนี้ก็อธิบายเรื่องพลังงานจับเนื้อจับตัวกันสัมผัสตัวคือพลังงานแลกเปลี่ยนพลังงานกันและกันจะบอกว่านวดหรือไคโรแพคติกหรือเรื่องอะไรล่ะหลายอย่างใช่ไหมครับก็แปลว่าไอ้ที่ไม่กินน่ะไม่กินไม่ทาด้วยไม่ทาน้ำมูกน้ำมันไม่ทาทั้งนั้นนะครับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันแมวน้ำมันลิงน้ำมันมะกอกมะเกลือที่ไหนไม่สนนั่นแหละครับเราไปทามันนั่นเห็นได้ยังอย่างมากกว่าน้ำเป็นยาน้ำมาฉีดผิวกายมันเป็นยาไอ้พวกขี้เกลือขี้เกลือเนี่ยจะน้ำเป็นยาได้หมดแหละเห็นไหมเห็นไหมเราก็ทำได้คนมันทำได้นั่งพูดอยู่นี่คนไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วครับคนมันได้มันนั่งพูดอยู่นี่หรือใครจะว่าไงเด้อนะเอาขนาดที่นี้เกิดมาผมไม่ปฏิเสธนะครับเกิดมาแบบธรรมชาตินะพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาเนี่ยตั้งแต่รุ่นไหนรุ่นไหนเลยเป็นเรื่องธรรมชาติทั้งหมด
ยอมรับได้ไหมครับตรงนี้ถ้ายอมรับก็พยักหน้าก็จบแล้วก็ยิ้มเลยตัวแม่กับตัวเองด้วยถ้ายอมรับนะเดวิดบอกว่าเพราะวิทยาศาสตร์ต้องเบ่งออกในห้องควบคุมความสะอาดสะอาดหนีไปไกลจริงหนีไปไกลปรโลมโลกทุกวันนี้ลุงบอกว่าปรโลมโลกก็ดีสะอาดก็ดีไม่มีใครต้องการสกปรกในโลกใบนี้ใช่ไหมครับสะอาดสะอาดแล้วก็ฉีดฆ่าเชื้อครับผมสเปรย์นั่นแหละฮะได้รับตรงนั้นไม่รู้ตัวปอดพังหรือเปล่านั่นแหละเข้าไปทีก็เหม็นอะไรก็มีอะไรก็มีชื่อเรียกอะไรคลีนเนอร์กันนั่นชื่อทางเคมีนั่นก็เคมีทั้งนั้นที่สุดลงเข้าไปบอกกระทะสะอาดตัวยอมทีนี้ไอ้ฆ่าเชื้อมีชีวิตนะแต่ไปรับอย่างนี้ก็มาในตัวทีเนี้ยไม่เคยพูดถึงสิ่งที่เรารับเถียงลุงไหมเนี่ยโอ้ยพวกเอาสีข้างถูต่ออยู่มานั่งเถียงลุงเนี่ยครับสเปรย์หรือเคมีทั้งนั้นน่ะฉีดปืดๆจริงว่ายังนั่งเถียงลุงน่ะโอ้ยพิษทั้งนั้นเลยจริงนะโอเคนะหวังว่าคงไม่มีใครปฏิเสธคำว่าเกิดโดยธรรมชาตินะพูดถึงวิทยาศาสตร์นี่เข้ามาประคับประครองให้ได้เกิดอย่างสะดวกสบายโอเคไหมโอเคแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยยกย่องเขาตรงนั้นก็พอแล้วเข้าใจนะเสร็จแล้วก็แล้วไปตรงนั้นอย่าให้พัวพันวิทยาศาสตร์อีกโอเคไหมครับก็ขอบคุณวิทยาศาสตร์ขอบคุณตรงนั้นกับบ้านใครเข้าใจไหมครับอย่าไปติดหนี้บุญคุณเข้าใจยังใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงอ่ะต่อมาดำรงอยู่อย่างธรรมชาติใครมันไม่กินเนี่ยก็อาหารนั่นใช่ไหมฮะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาอาหารเป็นยาน้ำมื้อแรกคือน้ำอะไรน้ำนมแม่ไงน้ำนมแม่มีสารอาหารไว้เสร็จสับเห็นหรือยังตั้งแต่เกิดมาเคยกินน้ำนมแม่ไหมทุกวันนี้แม่หานมที่ไหนล่ะครับไม่ค่อยจะมีนมนะนมแม่ไม่มีแบนไม่หมดเกิดมาก็นมวัวนมควายมากินเข้าไปนมสังเคราะห์เข้าไปนะครีมเคลมสังเคราะห์นมสังเคราะห์ทั้งนั้นย่อยยากจะตายไปใช่ป่ะกินแล้วท้องอืดท้องอะไรต่างสารพัดนี่ก็มันย่อยง่ายนั่นแหละพวกนั้นโธ่ย่อยยากโคตรย่อยยากแต่ใช่ไหมครับแหมนั้นกินอย่างธรรมชาติอากาศเป็นยาธรรมชาติน้ำเป็นยาพืชและผลผลไม้ทั้งหมดเป็นยาเป็นธรรมชาติอย่างนั้นครับกุ้งหอยปูปลาก็เกิดมาทำยากินมันเฉยครับจบก็เลิกพูดกันแล้วโปรตีนนั่นน่ะเลิกพูดไปแล้วคาร์โบไฮเดรตเลิกพูดแล้วไขมันเกลือแร่วิตามินพอแล้วเอาน้ำมันปลาซิวทีนี้เอาน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติเห็นได้ยังกินพวกนี้แหละหมูหมากาไก่น้ำมันหมูน้ำมันหมากินเข้าไปเถอะกินได้น้ำมันกระแรกกระรอกกระแตถ้ากินเชิญนี่ครับเป็นอะไรไปละเออใช่ไหมล่ะเลิกปฏิเสธน้ำมันขวดที่กินทุกวันเนี่ยมันย่อยสลายยากจะตายเลยน้ำมันขวดนี่นะเลิกได้ต้องเลิกกินน้ำมันหมูน้ำมันแมวเนี่ยไม่ดีกว่าเหรอนะมีแม่น้ำมันมะพร้าวกินกันไม่มีก็ปิ้งย่างสิเออไปทอดมันไปทำไมล่ะทำให้มันสุกนึ่งปิ้งย่างพอแล้วเนี่ยใช่ไหมครับแมนบอร์นึ่งปิ้งย่างไม่ต้องไปทอดพอนี้ไปก็เรื่องทอดทำให้มันสุกโดยวิธีนึ่งปิ้งย่างจบไหมเนี่ยผัดมันง่ายจะตายไปหรือใครจะว่าไง
มันก็หนีแล้วน้ำมันหนีจากน้ำมันที่มันย่อยยากแล้วน้ำมันโคตรเนี่ยมันโคตรย่อยยากรู้ป่ะนักวิชาการคนไหนมาพูดสักทีนึงก็บอกที่ไขมันในเลือดมันสูงเพราะว่าไปกินน้ำมันหมูกินน้ำมันสัตว์น้ำมันควายน้ำมันวัวทดสอบเอาไขมันวัวไขมันควายไขมันหมูเอามาใส่ในตู้เย็นอุณหภูมิเอาเท่าไหร่วะเอาสักปกติอุณหภูมิทั่วไปเนาะ 37.5 ฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญนะฮะนักวิชาการตัวไหน